อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความน่ารักนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพี่ของค่าย SM นะครับแล้วก็น้องเล็กของค่าย SM นั่นก็คือ Girls Generation แทยอนนะครับแล้วก็ Winter and Karina จาก Aespa รุ่นพี่รุ่นน้องร่วมค่ายนะครับเขาก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักกันในวันเปเปโรเดย์นะครับแทยอนเนี่ยได้มีการออกมาอวดออกมาโชว์ขนมที่ได้รับจากวินเทอร์แล้วก็คาริน่าเนื่องในวันเปเปโรเดย์ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่จัดขึ้นในทุกๆปีเลยในวันที่11พฤศจิกายนนะครับมีความคล้ายกันกับวันวาเลนไทน์ของทางประเทศเกาหลีและคาริน่ากับวินเทอร์เนี่ยก็ได้ซื้อขนมให้แทยอนเพื่อเป็นของขวัญ นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยแอบปลื้มรุ่นพี่คนไหนในโรงเรียนก็จะเอาขนมเอาของหวานเอาอะไรเนี่ยไปให้คล้ายๆกับว่าให้ของขวัญวันวาเลนไทน์นั่นเองซึ่งของขวัญที่นำไปให้นะครับก็จะมีรูปทรงที่คล้ายกับเลข1ไม่ว่าจะเป็นขนมป๊อกกี้สแน็คต่างๆหรือว่าของที่เป็นลักษณะเป็นแท่งๆนะครับก็จะนำไปให้กันในวันนี้แทยอนเนี่ยก็นำขนมที่ได้จากทั้ง2รุ่นน้องนะครับมาโชว์แฟนๆให้เห็นกันด้วยซึ่งแทยอนเนี่ยก็ลงไว้ใน IG Story ของตัวเองพร้อมกับแต่ง IG Story นี้นะครับทั้งติดตัวอีโมจิหรือว่าติดสติกเกอร์ทั้งเป็นของวินเทอร์แล้วก็ของคาริน่าไว้เลยขนมชิ้นไหนที่เป็นของวินเทอร์เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์หรือว่าภาพกิฟต์นะครับของวินเทอร์เนี่ยติดอยู่ขนมชิ้นไหนที่เป็นของคาริน่าเนี่ยก็จะมีภาพกิฟต์หรือว่าสติกเกอร์ที่เป็นของคาริน่าเนี่ยติดอยู่ด้วยนะครับให้แฟนๆรู้กันไปเลยว่าชิ้นไหนของวินเทอร์ชิ้นไหนของคาริน่าของวินเทอร์ที่แทยอนได้รับเนี่ยก็จะเป็นขนมเป็นแท่งๆนะครับมีทั้งเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบสตรอเบอรี่นมเป็นขนมที่น่ากินมากๆเลยของคาริน่าเองเนี่ยก็จะเป็นสแน็คของกินเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมแท่งๆสีๆที่มีรสชาติเป็นรสผลไม้หรือว่าจะเป็นขนมรสช็อกโกแลตที่มีความน่ารักน่ารักเป็นชิ้นจังบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับคาริน่าเนี่ยก็ซื้อให้พี่แทยอนแบบนี้มีความแตกต่างกันแต่ว่าน่าจะอร่อยทั้ง2แบบเลยแทยอนเนี่ยก็นำมาให้แฟนๆได้ดูกันนะครับว่าเธอก็ได้รับของขวัญจาก2สมาชิกเอสป้าซึ่งคาริน่าแล้วก็วินเทอร์เนี่ยก็เป็น2เมมเบอร์2สมาชิกที่อยู่ในโปรเจกต์พิเศษ God The Beat เช่นเดียวกันกับแทยอนด้วยทั้ง2เนี่ยก็สนิทสนมกันดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมค่ายที่ทำเอาแฟนๆแล้วก็ SM Stan เนี่ยดีใจปลอบปลื้มใจแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยก็น่ารักแล้วก็ยิ้มตามนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักก่อนหน้านี้เนี่ยแทยอนเนี่ยก็ได้ลง IG นะครับที่ทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยกันแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่าน้องๆเนี่ยก็คอยดูแลพี่แล้วก็ส่งขนมไปให้ของขวัญกับแทยอนนะครับและแทยอนก็ดูสดใสร่าเริงดีขึ้นมามีการมาอัพ IG ขอบคุณแล้วก็มาอวดแฟนๆด้วยว่าได้รับขนมได้รับของขวัญจาก2สาววินเทอร์คาริน่าในวันเปเปโรเดย์เหล่าโซวอนเนี่ยก็ใจชื้นแล้วก็เบาใจไปนะครับว่าแทยอนเนี่ยก็ยังคงอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเลยแล้ววินเทอร์กับคาริน่าเนี่ยก็ส่งขนมไปให้พี่ด้วยทั้งซึ้งใจทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งใจชื้นไปตามๆกันนะครับใครที่เป็นโซวอนแล้วก็ใครที่เป็นไมล์เนี่ยรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องในค่าย SM แล้วก็เมมเบอร์จาก God The Beat นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ